ฐมนิเทศพนักงานจ้างเมื่อวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2563ดร.เอกพานินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในการปฐมนิเทศพนักงานจ้างโดยมีรองปลัดเทศบาลมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วยณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี